Skin and Soft Tissue Tumor บทแรกจะพูดถึง Benign Lesion ซึ่ง Benign Lesion ที่พบบ่อยที่สุดก็คือ Cutaneous Cyst แบ่งเป็น3ประเภทตามลักษณะทางยานที่วิทยา Epidermal Cyst จะเป็นซิสที่พบบ่อยที่สุดตามร่างกายที่เรามักจะเรียกกันว่า Sebaceous Cyst ซึ่งความจริงแล้วเป็นการเรียกที่ไม่ถูกต้อง Sebaceous Cyst จริงๆก็คือตัว Trichotillomanous Cyst ซึ่งเป็นซิสของ Pilo Sebaceous Unit ดังนั้นจะเจอบริเวณที่มีรากขนหรือผมเยอะๆส่วนใหญ่แล้วจะพบในหนังศีรษะของผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะฮะส่วนเดอร์มอยซิสเป็นซิสที่เกิดจากเอนทรัปเมนต์ของเอ็กโทเดิร์มในขณะที่มีเฟเชียลดีเวลลอปเมนต์มักจะพบบริเวณใบหน้าและอีกตำแหน่งหนึ่งคือในรังไข่นะคะซึ่งซิสพวกนี้เนี่ยมักจะค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ส่วนของเดอร์มอยซิสบนใบหน้าเนี่ยมักจะพบบริเวณของเปลือกตาบนบริเวณหางคิ้วนะคะแต่สามารถจะพบได้ในระหว่างเอลานีไซจนถึงหางคิ้วซึ่งเป็นเพลนที่มีการฟิวชั่นของฟรอนทอร์เนซอลโพรมิเนนต์กับมาสซิลิโพรมิเนนต์นะคะส่วนบีนารีชั่นตัวอื่นที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของเมลาโนเซติกนีวายซึ่งจะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มคอนเจเนทัลและแอควายส่วนของคอนเจเนทัลก็จะมีลักษณะเป็นไฝที่สีดำซึ่งเป็นมาแต่กำเนิดอาจจะมีโตขึ้นอาจจะมีลักษณะของมีขนมากขึ้นนะคะcongenital melanocytic nevi เนี่ยจะไม่ลามแต่ว่าจะโตตามสัดส่วนของร่างกายก็คือขยายขนาดตามตัวนะคะเดิมเนี่ยเชื่อว่ามีริสที่จะดีเวลลอปเป็นมะเร็งนั้นเมลานโลมาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ชัดเจนส่วน acquired melanocytic nevi ก็คือไฝหรือขี้บางวันที่เรารู้จักกันการดีเวลลอป melanocytic nevi ที่เป็น acquired เนี่ยจะเกิดจากmelanocyte ที่เจริญเติบโตผิดปกตินะคะพวกนี้จะไม่มีเดนไรต์จะเป็นเซลล์กลมๆแล้วก็จะเจริญเป็นเนสอยู่ในระดับของเดอร์โมอิพิทอมอลจังชันบางลีชั่นที่เกิดขึ้นอาจจะถูกร่างกายกำจัดออกไปดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราเห็นเป็นจุดคล้ายๆที่บางวันเนี่ยเมื่อผ่านเวลาไปบางส่วนเนี่ยอาจจะหายไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดเข้าที่วิลอปต่อไปก็จะลงลึกไปในเดอร์มิสนะคะเราก็จะเรียกว่าคอมเพลต์นีวายนีวัสนะคะนีวายเป็นพหูพจน์แต่ถ้าเกิดว่าเขาลงลึกไปถึง all depth ของ dermis นะคะพวกนี้ทางคลินิคจะมีความโนนขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นนี้จะเรียกว่า dermal nevus นะคะnevus เนี่ยไม่กลายเป็นมะเร็งนะคะแต่ตัว malignant skin lesion ทั้งหลายก็สามารถจะเกิดในบริเวณที่เป็น nevus ได้นะคะถัดไปที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือ skin tag หรือ acrocordon ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของhyperplastic cell ที่มัน attach อยู่บน fibrous connective stalk มักจะเกิดบริเวณของร่างกายบริเวณ axilla บริเวณ chest eyelid นะคะอันพวกนี้เนี่ยไม่มีไม่เสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งนะส่วนใหญ่การกำจัดออกการปัดการที่ออกเนี่ยเพื่อเหตุผลทางความงามนะคะตัวนั้นก็คือ tumor benign tumor ของ sweat gland นะคะพวกนี้จะเป็นลักษณะของติ่งเล็กๆขนาด 1-3 มิลสีอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนเป็นสีชมพูอ่อนหรือว่าสีเนื้อคนเนี่ยนะแล้วแต่สีผิวของคนไข้นะคะพวกนี้เนี่ยมักจะเจอเป็นหลายๆอันพร้อมๆกันส่วนใหญ่เจอบริเวณของเปลือกตาล่างแล้วก็แก้มในผู้หญิงจะพบบ่อยกว่านะคะอาจจะเจอเป็นติ่งเดียวตามร่างกายที่อื่นก็ได้นะคะข้อบ่งชี้ในการรักษาเนี่ยเป็นไปเพื่อการเอสเธติกเท่านั้นเนื่องจากขนาดเล็กเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกใช้วิธีเลเซอร์หรือว่าใช้เป็นการจี้ออกก็ได้นะคะตัวหนึ่งซึ่งเป็นบีนายแต่มีปัญหาลักษณะคล้ายมาเล็กนั้นก็คือคอร์โตแคนโทมานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นก้อนที่มีประวัติโตเร็วนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดบริเวณที่เป็น sun exposed area ในคนไข้สูงอายุนะคะประวัติเขาเนี่ยจะโตเร็วภายใน 6-8 สัปดาห์แล้วก็คนไข้เนี่ยเวลามาหาเราเนี่ยก้อนจะขนาดใหญ่ 1-3 เซนในประวัติระยะสั้นบางทีมาเนี่ยแค่ 3-4 สัปดาห์เนี่ยก้อนเป็นเซนซึ่งถ้าเราซักประวัติแล้วประวัติเชื่อถือได้เนี่ยนะให้คิดถึงภาวะนี้ไปด้วยนะคะก้อนพวกนี้เนี่ยลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของก้อนนูนขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีลักษณะของcentral depression แล้วก็มีเหมือนเป็นมีคราตินฟิลตรงกลางนะคะซึ่งก้อนพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะ spontaneous regression ได้ภายใน6เดือนแต่ว่า
เราจะต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่สความัสเซลล์คาร์ซิโนมาส่วนใหญ่เราอาจจะตัดออกหรือว่าเป็นทำอินซิชันนอลไบออปซีถ้ามันขนาดใหญ่แล้วทำเอ็กซิชันนอลไบออปซีไม่ได้นะคะถ้าผลผ่าโถเป็นเคราโตแคนโทมาเราก็สามารถที่จะรอได้หรือว่าถ้าคนไข้มีหลายลีชั่นนะคะเราอาจจะใช้เป็นท็อปิคอลไฟเอฟยูก็ได้ถ้าสมมติว่าไม่พร้อมที่จะตัดนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่มาลิกแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องตัดออกถ้าเกิดว่าไบออปซีแล้วเป็นเคราโตแคนโทมาสามารถจะฟอลโลว์อัพได้นะคะโอเคค่ะจบเรื่องของพรีมาลิกแนนไว้แค่นี้เอ๊ะบีไนไว้แค่นี้นะคะต่อพรีมาลิกแนนสกินลีชั่นนะคะพรีมาลิกแนนสกินลีชั่นเนี่ยก็จะมีตัวที่ชอบบ่อยๆก็คือSebaceous Nevus of Jordanson หรือว่า Nevus Sebaceous of Jordanson ซึ่งเป็นทูเมอร์ของ Sebaceous Gland นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Premalignant เนื่องจากว่า Lifelong เนี่ยเขาสามารถจะ Turn เป็น Basal Cell Carcinoma ถึง 15-20% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอ Lesion พวกนี้เนี่ยก็แนะนำให้นัดมาตัดออกแต่ไม่ต้องรีบนะคะรอให้ Lesion นี้เจอตั้งแต่เด็กเป็น Congenital นะคะซึ่งเราสามารถที่จะรอให้เด็กเอาก่อนแล้วนัดเป็นถ้าลีชั่นขนาดเล็กก็ทำเอ็กซิชั่นไปเลยแต่ว่าถ้าขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำเป็นสเตจหรือซีเรียลเอ็กซิชั่นนะคะดูภาพของลีเวอร์ซิเบเชียสนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยสีเขาก็จะเป็นสีออกเทาๆน้ำตาลแล้วก็เป็นลักษณะของบรูคัสแต่ว่าถ้าทิ้งไว้จนโตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็นโนดดูขึ้นมาได้นะคะแล้วบริเวณนั้นจะไม่มีขนนะคะแล้วก็ขนาดนี้จะเป็นไปขยายไปตามตัวแต่จะไม่ลุกลามออกนะพวกนี้เนี่ยการรักษาหลักจะเป็น serial excision ออกจนหมดนะคะ premalignant skin lesion ในผู้สูงอายุนะคะที่เจอพบบ่อยที่สุดก็คือเป็น actinic keratosis ซึ่งมี2ฟอร์มนะคะฟอร์มที่เจอบ่อยก็จะเป็นลักษณะของปื้นเล็กๆแดงๆแล้วก็มีลักษณะสเกลอยู่ข้างบนมักจะเจอเป็นกลุ่มเป็นหลายลีชั่นนะคะอีกฟอร์มนึงก็เป็นลักษณะของคิวชเนสฮอนซึ่งเป็นลักษณะที่มีเคราตินฟอร์มเป็นรูปเหมือนคล้ายๆเขานะพวกนี้ต้องเอ็กซิชันไปเพื่อจะตรวจตรงเบสว่ามีการเทิร์นเป็นมาลิกแนนท์หรือเปล่าเพราะว่าตัวแอคทินิคเคราโตซิสเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นดีเวลลอปเป็นสความัสเซลล์คาร์ซิโนมาถึง 5-20% นะคะส่วนลีชั่นอีกอันนึงที่คือคล้ายกันแต่ว่าเนเจอร์ต่างกันก็คือซิบริคาโตซิสนะคะซึ่งลักษณะเฉพาะเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นปื้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำเข้มมีขนาดตั้งแต่เล็กจนกระทั่งใหญ่เป็นเซนติเมตรหรืออาจจะเป็นลักษณะของนูนก็ได้ลักษณะเฉพาะเขาก็คือลักษณะของแว็กซี่สตักออนคือตัวปื้นผื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของมีความมันนุ่มๆ นะคะแล้วก็เหมือนมาแปะอยู่บนผิวหนังเนื่องจากเป็นอีพิเดมอลลีชั่นนะคะไซส์เนี่ยอาจจะได้ตั้งแต่1มิลได้ถึง5เซนนะคะตัวซิบริคาโตซิสเนี่ยไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนในการดีเวลอปเป็นสกินแคนเซอร์แต่ว่าก็สามารถที่จะพบสกินแคนเซอร์ในบริเวณที่เป็นซิบริคาโตซิสได้เนื่องจากว่าแอเรียในการเกิดซิบริคาโตซิสเนี่ยเป็นแอเรียที่มีความเสี่ยงเดียวกับแอคทินิคคาโตซิสแล้วก็สกินแคนเซอร์ก็ได้แก่การเอ็กซ์โพสต่อ UV นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีAbrupt eruption ของ seborrheic keratosis จำนวนมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นอันนี้เนี่ยเป็นสายที่จะต้องตรวจดูว่ามี internal malignancy หรือเปล่านะคะนี่ก็จบ benign และ premalignant skin lesion เอาไว้เท่านี้นะคะ